าดูหนังหรือซีรีส์ต่างประเทศเราจะเห็นโลเคชั่นป่าสนสวยๆที่ปรากฏในหนังแต่รู้ไหมว่าเมืองไทยของเราก็มีที่เที่ยวป่าสนสวยๆให้สายถ่ายรูปได้ไปแชร์รูปกันด้วยนะคะกับ10ที่เที่ยวป่าสนเมืองไทยสวยเหมือนไปต่างประเทศที่ชิวไปไหนสรรหามาให้เพื่อนในวันนี้ลองตามไปชมกันเลยค่ะว่าจะสวยขนาดไหนเมื่อพูดถึงจุดกลางเต็นท์บรรยากาศดีก็ต้องที่นี่เลยค่ะปางอุ๋งจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดอันดับต้นๆอย่างไม่ต้องสงสัยแต่นอกจากไฮไลท์อย่างวิวทะเลสาบยามเช้าที่ปางอุ๋งยังมีจุดเด่นอย่างทิวทัศน์ที่สวยงามของป่าสน2ใบและสน3ใบขนาดใหญ่ที่เรียงรายล้อมรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำทำให้บรรยากาศที่นี่สดชื่นและงดงามเหมือนอยู่ต่างประเทศกันเลยทีเดียวโดยนักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์พักแรมและนั่งแพไม้ไผ่ของชาวบ้านเที่ยวชมวิวบริเวณอ่างเก็บน้ำปางตองนอกจากนี้ยังมีหงส์คู่สีขาวดำมาว่ายน้ำอวดโฉมให้เราได้ถ่ายรูปกันอีกด้วยค่ะตามมาด้วยที่เที่ยวป่าสนที่กำลังมาแรงสุดๆในตอนนี้อย่างสวนป่าดอยบ่อหลวงตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เปิดเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติของป่าสน3ใบขนาดใหญ่โดยมีที่พักให้เลือก5รูปแบบแต่ที่ฮอตฮิตคิวจองยาวสุดๆก็คือบ้าน A-frame ค่ะบ้านพักสไตล์กระท่อมไม้ที่ออกแบบให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติของป่าสนเขียวขจียิ่งถ้าไปพักช่วงที่มีหมอกปกคลุมป่าสนแล้วบรรยากาศจะยิ่งโรแมนติกเหมือนบ้านพักตากอากาศในต่างประเทศเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ยังมีลานกางเต็นท์สำหรับแคมปิ้งให้เราได้มานอนผิงไฟดูดาวใต้เงาสนกันอีกด้วยใครไม่ได้มาพักที่นี่ก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมถ่ายรูปได้เฉพาะช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.เท่านั้นค่ะมาถึงอีกหนึ่งสวนสนเชียงใหม่ที่น่าไปเที่ยวไม่แพ้กันเลยค่ะกับสวนสนแม่แตงหรือสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สน2ใบสวนป่าสนอีกแห่งในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นป่าสนคาริเบียซึ่งเป็นต้นสนขนาดใหญ่สูงถึง45เมตรจำนวนนับร้อยต้นที่เรียงรายเป็นแนวบนพื้นหญ้าสีเขียวขจีเหมือนผืนพรมทำให้หลายคนนิยมมาท่องเที่ยวถ่ายรูปคู่กับต้นสนชิคๆหรือแม้แต่คู่รักก็นิยมมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันที่นี่ค่ะซึ่งถ้าหากใครมาช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมจะเห็นลูกสนแก่ที่ร่วงหล่นบนพื้นสามารถเก็บมาเป็นพร็อพถ่ายรูปได้แต่อย่าเอากลับบ้านกันนะคะป่าสนวัดจันทร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปป.ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอเล็กๆที่แสนอบอุ่นของจังหวัดเชียงใหม่ในบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยป่าสน2ใบและ3ใบจำนวนมากสมชื่อสถานที่เลยล่ะค่ะไฮไลท์สำคัญของที่นี่อยู่ที่ฤดูหนาวหรือช่วงที่อากาศเริ่มเย็นเป็นพิเศษมักจะมองเห็นแสงแดดยามเช้าที่ส่องผ่านป่าสนเกิดเป็นหมอกจางๆคล้ายปางอุ๋งนอกจากนี้ต้นเมเปิลที่ปลูกไว้ในพื้นที่ริมสระน้ำของอปจะพร้อมใจกันเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นเหลืองส้มแดงและน้ำตาลให้สีสันอันหลากหลายตัดกับท้องฟ้าตกกระทบแผ่นน้ำและสลับแทรกไปในฉากของผืนป่าเขียวขจีจนได้ชื่อว่าเป็นป่าสลับสีที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทยฟินได้ไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีไปเช็คอินที่นี่เลยค่ะกับสถานีวนาวัฒนาวิจัยบ่อแก้วหรือที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีในนามสวนสนบ่อแก้วจังหวัดเชียงใหม่กับบรรยากาศสวนสนริมถนนสาย108ที่ปลูกเรียงอย่างเป็นระเบียบสวยงามภายในสวนสนมีถนนทอดผ่านนำสายตาเข้าไปในดงสนสูงใหญ่และในช่วงเช้าและเย็นแสงแดดอ่อนๆจะส่องลำแสงละมุนสาดกระทบกับต้นสนทิวสนที่เรียงรายอยู่ในระนาบเดียวกันเกิดเป็นภาพสวนสนสุดโรแมนติกจนหลายคนตั้งสมญานามให้ที่นี่เป็นเกาะนามิเมืองไทยมาถึงที่เที่ยวป่าสนในภาคอีสานกันบ้างกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงที่นอกจากจะมีไฮไลท์อย่างจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอย่างผาลมสักที่นักท่องเที่ยวนิยมไปนั่งถ่ายภาพบนชะง่อนหินที่ยื่นออกไปจากหน้าผาโดยมีสนต้นหนึ่งแผ่กิ่งก้านเป็นองค์ประกอบ
ประดับไว้อย่างสวยงามแล้วภูกระดึงยังมีป่าสนที่สวยงามรอให้เราไปสัมผัสอีกมากมายหลายจุดค่ะโดยระหว่างทางไปผาลมสักเราจะพบธรรมชาติที่กว้างใหญ่บนภูกระดึงไม่ว่าจะเป็นต้นสนมากมายซึ่งป่าสนเขานี้จะพบเฉพาะบนที่ราบยอดภูกระดึงที่ระดับความสูงประมาณ 1,200 ถึง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งพันไม้ที่สำคัญก็ได้แก่สน2ใบค่ะส่วนใครอยากกางเต็นท์สัมผัสกับธรรมชาติก็มีจุดกางเต็นท์หรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกลางลานกางเต็นท์กว้างขวางใต้ลานสนตอนเช้าตรู่สามารถเดินไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นซึ่งในช่วงฤดูหนาวในยามเช้าทิวทัศน์รอบๆจะมีสายหมอกปกคลุมสวยงามมากอีกด้วยค่ะทุ่งนางพญาเมืองเลนดินแดนแห่งทุ่งหญ้าป่าสนสองใบที่นี่นับเป็นป่าสนที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สล.8หนองแม่นาจังหวัดเพชรบูรณ์นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมและตั้งแคมป์ที่นี่พร้อมๆกับการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงโดยการเดินทางไปเที่ยวที่ทุ่งนางพญาเมืองเลนเราจะต้องเช่ารถกระบะ 4Wheel ของอุทยานเข้าไปเท่านั้นค่ะระหว่างทางเราจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของทุ่งหญ้าสวรรณาที่แวดล้อมด้วยป่าสน2ใบบรรยากาศเหมาะสำหรับการกางเต็นท์พักแรมแต่ที่นี่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยกว่าลานกางเต็นท์ที่หนองแม่นาเหมาะกับสายแคมปิ้งที่ชอบเที่ยวป่าค้างแรมท่ามกลางธรรมชาติแบบลุยๆอีกหนึ่งยอดเขาที่คนรักธรรมชาติไม่ควรพลาดคืออุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดอุตรดิตถ์ที่หลายคนอยากไปพิชิตยอดเขาสูงอันดับ4ของประเทศไทยโดยมีไฮไลท์คือทุ่งดอกงอนนาคดอกไม้ป่าที่จะบานสะพรั่งในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีโดยจะบานเต็มที่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเท่านั้นค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปในช่วงที่ดอกงอนนาคบานแต่เราก็สามารถชมความงามของลานสนภูสอยดาวที่มีต้นสน3ใบปกคลุมบนเทือกเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,633 เมตรและสำรวจเส้นทางเดินป่าที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติแทนได้เช่นกันค่ะจุดชมวิวม่อนสนดอยอ่างขางนอกจากจะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่งดงามแล้วที่นี่ยังเป็นลานกางเต็นท์ของดอยอ่างขางตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนบนเนินเขาสูงหรือในภาษาเหนือเรียกว่าม่อนสมชื่อโดยมีความสูงถึง 1,787 เมตรจากระดับน้ำทะเลใครมาเที่ยวดอยอ่างขางสามารถแวะมาถ่ายรูปหรือจะค้างคืนที่นี่ด้วยก็ได้บริเวณลานกางเต็นท์มีทั้งร้านค้าร้านกาแฟและร้านอาหารให้บริการพร้อมลานจอดรถกว้างขวางสะดวกสบายกางเต็นท์พักที่นี่แล้วยังสามารถขับรถไปเที่ยวไร่สตรอเบอรี่ไร่ชาและสวนดอกไม้ในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่อยู่ใกล้ๆได้อีกด้วยค่ะอีกหนึ่งจุดชมทะเลหมอกขึ้นชื่อของภาคเหนือต้องยกให้ที่นี่เลยค่ะอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของ2จังหวัดโดยมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอแม่แตงอำเภอเวียงแหอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากจะมีจุดชมวิวที่สวยงามแล้วที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังยังมีลานกางเต็นท์ขนาดใหญ่หลายจุดอาทิลานชมวิวลานลมดอยลานสายหมอกและลานลมหนาวแต่ถ้าใครอยากนอนฟังเสียงต้นสนต้องลมขับกล่อมแนะนำไปกางเต็นท์กันที่ลานสนดอยลานกางเต็นท์ที่ตั้งอยู่ใต้ทิวสนร่มรื่นสามารถตื่นเช้าไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าหรือเดินไปจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกตอนเย็นก็ชิลไม่แพ้กันค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา